เมื่อช่วงค่ำวันพุธที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาคณะนักบอลทีมเดอะแรปปิดบางกลาซึ่งนำโดยชาววัดวีรชาติอัธวิสุขช่วยนันทวัฒน์สวนแก้วพร้อมด้วยสามนักเตะจากทีมเยาวชนชุด U16 ปีได้แก่ธนินทร์เกียรติเลิศธรรมตะวันโคสุโพและธนดลโสผลได้เดินทางไปร่วมฝึกซ้อมกับทีมเซเรโซโอโซก้าพันธมิตรลูกหนังของทีม BG ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์และนำมาปรับใช้เพื่อช่วยทีม BG ต่อไปในอนาคตโดยนายสุศิริลาลิศรองประธานสโมสรเดอะแรปปิดได้กล่าวถึงเป้าหมายในการส่งกลุ่มนักเตะไปร่วมฝึกซ้อมในครั้งนี้ว่าหวังที่จะให้นักเตะได้เรียนรู้วัฒนธรรมและการใช้ชีวิตของนักเตะระดับมืออาชีพเพื่อนำมาปรับใช้และมั่นใจว่าในอนาคตกลุ่มนักเตะเหล่านี้จะสามารถยกระดับพาทีม BG ก้าวไปประสบความสำเร็จได้แน่นอนจริงๆก็เป็นการไปให้น้องๆเนี่ยเรียนรู้นะครับเรื่องของการฝึกซ้อมแล้วก็วิถีชีวิตของการเป็นนักกีฬาอาชีพนะครับเพราะว่าการฝึกซ้อมที่ญี่ปุ่นเนี่ยทุกครั้งที่เราส่งไปเนี่ยก็ได้ผลดีนะครับว่าทำให้น้องเขามีมุมมองที่เปิดกว้างแล้วก็เรียนรู้ของการเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงเพราะว่าที่นู่นเนี่ยเขาเรียกว่ามีความจริงจังในการฝึกซ้อมแล้วก็ดูแลตัวเองมากนะครับเราก็อยากให้เด็กๆเราเนี่ยไปเรียนรู้แล้วทุกรุ่นที่เราส่งไปนะครับ 3-4 ปีที่ผ่านมากลับมาก็ทำผลงานได้ดีทั้งนั้นแล้วก็มีการปรับตัวอย่างดีนะครับก็ตั้งเป้าที่จะไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ฝึกตั้งใจฝึกซ้อมที่จะเอาประสบการณ์มาใช้ในการแข่งขันแล้วก็ความเป็นมืออาชีพของเขาคือเราจะเข้าไปศึกษาแล้วก็ไปเรียนรู้วัฒนธรรมของฟุตบอลญี่ปุ่นว่าเขาเป็นยังไงก็จะเอามาปรับใช้ในประเทศไทยครับหวังจะนำประสบการณ์ในครั้งนี้มาช่วย BG ในฤดูกาลหน้าครับก็จะตั้งใจแล้วก็ทำให้เต็มที่ครับผมก็อยากจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดครับผมก็ได้ไปสัมผัสการซ้อมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในเรื่องทีมเมทอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากจะเก็บเกี่ยวให้ได้มากที่สุดครับผมก็จะตั้งใจให้ได้คุ้มค่าครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ